มจะไปที่มอกรุงเทพสาขารังสิตโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องมาถือกล้องเองนะฮะเป็นไงครับสว่างไหมครับโอเคนะครับผมต้องมาถือกล้องเองนะครับว่าวันนี้ผมจะไปที่มอกรุงเทพสาขารังสิตครับผมก็คือจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ไปทำไปยืดผมก็คือผมนี่หยิกมากคือแบบหยิกแบบนี้โกเลยก็แบบว่าขนาดหยิกยังหล่อคือเราผมหยิกอะเราอยากจะแบบผมตรงผมก็เลยไปยืดผมนะฮะจากคลิปที่แล้วหลายเดือนแล้วแหละทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยมันได้เวลาอันสมควรแล้วฮะเพราะตอนนี้มันเริ่มจะหมอยแล้วครับมันเริ่มจะเป็นหมอยแล้วอ่ะได้เวลาที่จะไปซ้ำนะครับตามที่คุยกับทางร้านเลยว่าเดี๋ยวสัก 3-4 เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยมาย้ำนะครับน้องเสืออะไรอย่างนี้ okay. นะครับวันนี้ก็ผมจะไปแต่ผมจะไปคนเดียวครับเพราะว่าวันนี้ไอ้ก๊อฟกับหยกต้องเฝ้าบ้านนะครับผม นี่ครับมันอยู่นี่ครับมันต้องเฝ้าบ้านนะครับเพราะว่าผมเมียก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านไอ้ก๊อฟก็ต้องตัดคลิปไอ้หยกก็ต้องตัดคลิปนะครับหรือว่าสตรีมอะไรอย่างนี้ครับผมก็ต้องไปคนเดียวผมต้องรีบไปรีบกลับก็เลยต้องถือกล้องเองผมก็อาจจะคุยกับคนดูไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรถผมดูดิมันเป็นแบบว่าขี้ดินเต็มรถอ่ะเมื่อหลายวันมาที่แล้วเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปของไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับก็คือผมเนี่ยไปแล้วก็ไปเจอหมีด้วยโอ้โหได้เล่าไปแล้วแหละช่างมันแต่คือรถมันเหมือนแบบว่าไปบิ๊กเมาเทนจริงๆผมไปแค่แบบศรีสะเกษตรงนี้เองนะคิดว่าไปบิ๊กเมาเทนคือแบบแดงทั้งรถเลยเอาเป็นว่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปย้ำผมก็คือยืดผมแล้วก็ตัดผมให้เหมือนแบบเกาหลีโอป้าแต่จะเหมือนหรือเปล่าเพราะว่าหน้าผมเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มงเทพเลยแล้วกันนะครับผมไปทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในร้านนะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะว่าผมจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนทำคงไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันเยอะ Damn.โอเคครับน้องๆตอนนี้ก็ผมมันก็จะเรียบนะครับมันต้องรอ1วันนะครับมันถึงจะแบบว่าเป็นทรงขึ้นมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย